ขาเรียกเต้าหู้ยัดไส้เต้าหู้ยัดไส้เนื่องจากลิเดียชอบกินเต้าหู้อ่ะนี่นะเต้าหู้ใส่หมูสับตรงกลางแล้วก็หย่อนลงไปเห็นไหมถ่ายตรงหม้อมันจะเป็นเต้าหู้ที่ซื้อมาเขาจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้ค่ะนี่เอออย่างนี้อ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทำหมูบดใส่พริกไทยกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วนี่เนี่ยถ่ายตรงนี้ไม่ต้องเลื่อนอ่ะเห็นไหมเนี่ยพ่อยายก็จะเอาหมูอ่ะเนี่ยเอาหมูวางตรงกลางแบบนี้แล้วก็ประกบเนี่ยแล้วก็บีบบีบให้หมูมันทะลักออกมาเพื่อจะออกมาด้านข้างแล้วก็ให้เกาะกับเนื้อหมูเนื้อเต้าหู้เข้าใจไหมนี่เดี๋ยวจำไว้นะเสร็จแล้วจากนั้นก็เราค่อยๆหย่อนไปนะถ้าเราโยนแบบนี้เดี๋ยวมันจะกระเด็นเดี๋ยวพอเราทำหน่อยไม่ทำไม่ได้หรอกคุณยายต้องรีบทำเลยนิดหน่อยนะให้ดูว่าเนี่ยนี่นะสับหมูเสร็จเอาเต้าหู้มาประกบแล้วก็ทำนี้จริงๆยายไม่ทำก็ได้ให้ลิเดียกินแต่เต้าหู้ก็ได้อย่าแต่ความที่กินอาหารซ้ำๆก็อยากให้หลานได้กินอร่อยนะพอหมูมันเกาะที่เต้าหู้เนี่ยถ่ายที่หม้อไม่ต้องไปถ่ายที่อื่นอ่ะเนี่ยมันเกาะเสร็จเวลาเราหย่อนลงไปเห็นไหมเนี่ยนะมันก็จะเกาะกันเห็นไหมเกาะกันเดี๋ยวตัดให้ดูที่มันสุกแล้วเนี่ยมันจะเกาะกันอ่ะดูดินี่เห็นไหมเห็นไหมคะเขาเรียกว่าต้มจืดเต้าหู้หมูยัดไส้เต้าหู้หมูยัดไส้เห็นไหมเดี๋ยวชิมน้ำนิดนึงชิมน้ำก่อนอร่อยไหมเติมยายก็จะเติมซีอิ๊วยายก็จะเติมซีอิ๊วฝาเขียวไปมาสักสองช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะค่อยๆคนเบาๆโอเคต้องคนเบาๆไม่ให้แรงเลยแล้วยายก็จะใส่เห็นไหมคะยายก็จะใส่ผักกาดไปนิดนึงเพื่อจะได้มีผักนี่นะยายก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนิดนึงใส่ผักกาดขาวไปนิดนึงเมียก็จะได้กินผักดีไหมอ่าชอบโอเคเต้าหู้เต้าหู้ผักกาดหมูยัดไส้ผักกาดขาวผักกาดขาวเต้าหู้หมูยัดไส้ซุปไทยซุปนะคะไทยซุปใส่ผักกาดขาวใส่เต้าหู้หมูยัดไส้วันเมนูวันนี้ของเด็กๆนะคะเวลาคนก็เบาๆไม่งั้นเดี๋ยวเต้าหู้มันจะหลุดจากกันเห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้ของโปรดคุณหลานแต่คุณยายก็พยายามยืนทำเต้าหู้ยัดใส่ให้เดนเนียแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยด้วยผงคนอนะคะหน่อนิดเดิมจะได้อร่อยเพราะว่าใส่แต่ซีอิ๊วนี่นะคะต้มจืดเต้าหู้หมูยัดไส้ใส่ผักกาดขาวจากครัวคุณยายค่ะตอนนี้สุกแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยเพราะเดือดแล้วผักไม่ต้องสุกมากก็ได้เพราะว่าเวลาเราปิดแก๊สเนี่ยความร้อนยังมีผักก็จะสุกแต่ถ้าชอบกินแบบนี้ก็จะกรอบกรอบเอาลิเนียชิมระวังร้อนเป่าก่อนนะหน้าไปไกลๆหม้อยายก็จะชิมอร่อยอร่อยจุ้งเบยนั่นๆๆๆอ่ะโอเคแค่นี้นะคะ
วันนี้เรามีต้มจืดเต้าหู้หมูยัดไส้นะคะการทำเต้าหู้หมูยัดไส้ก็ง่ายๆไม่ได้ยากนะคะแต่ใช้เวลายืนปั้นยืนประกบนะคะแล้วก็เอาลงหม้อเบาๆคนเบาๆนะคะอร่อยมากนะคนไหนเป็นคอเต้าหู้ก็เอาไปทำกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคลิก the bell button แล้วก็ hit the thumbs up นะคะอย่าลืม YouTube Kitchen ยายอร่อยอร่อยบา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 ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆเด็กไทยสวัสดีค่ะอย่าลืมใส่หอมเจียวเข้าไปหน่อยนะคะหอมเจียวนะคะเห็นไหมหอมเจียวทำให้รสชาติอร่อยถูกใจค่ะคุณผู้ชมหอมกระเทียมเจียวนะคะหมูบดก็ใส่พริกไทยนะคะอร่อยเวอร์วังค่ะสวัสดีค่ะ